ครับสวัสดีครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องทุกคนมาเที่ยวมาดูถนนนะครับถนนที่อยู่ใต้ทางรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับสายสีแดงนะครับผมวิ่งจากฝั่งขาเข้านะครับตรงนี้ก็จะก่อนจะไปถึงสถานีดอนเมืองนะครับสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงดอนเมืองด้วยนะครับนี่ครับต้องบอกว่าข้างบนนี่เหมือนเราวิ่งอยู่ในอุโมงค์ของสะพานเลยนะครับสวยงามจริงๆครับผ่าน2ชั้น3ชั้นข้างบนนะครับก่อนจะเข้าถึงสถานีดอนเมืองครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็ดอนเมืองโทเวนะครับสำหรับฝั่งซ้ายถือว่าเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับนี่ครับจะเข้าสถานีแล้วนะครับก็เลยต้องมาแยกออกเป็น 2-3 ช่องนะครับนี่สถานีดอนเมืองครับถือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่และยาวมากเลยนะครับเท่าที่ดูมาหลายๆสถานีนะครับสถานีดอนเมืองก็จะยาวกว่าหลายๆสถานีเลยครับนี่นะครับสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับสถานีดอนเมืองครับนี่ยังวิ่งมายังไม่สุดนะครับนี่ถือว่ายาวจริงๆครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับก็ยังสร้างกันอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีรถไฟวิ่งมาด้วยนะครับรถไฟทางไกลนะครับต้องบอกว่าขับไปดูไปนะครับสำหรับถนนใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้นะครับถือว่าดูได้แบบเพลินไปเลยครับขับไปช้าๆดูเพลิดเพลินเลยนะครับสำหรับถนนที่อยู่ใต้ทางรถไฟสายสีแดงนี้นะครับถือว่าเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่บ่าวลินมาเลาะมาเก็บบรรยากาศนะครับก็เป็นประจำเช้าวันหยุดนะครับช่วงเช้าๆวันอาทิตย์ก็จะเลาะพาเป็นเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับเที่ยวไปในถนนหนทางต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับแบงคอกซิตี้นี่นะครับนี่ครับต้องบอกว่าโรแมนติกจริงๆครับวิ่งถนนสายนี้นะครับช่วงเช้าๆวันอาทิตย์นะครับรถไม่เยอะก็เราก็สามารถที่จะขับแบบรีวิวไปช้าๆได้นะครับให้เห็นทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นถนนวิภาวดีครับแล้วก็ดอนเมืองโทเวส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับส่วนด้านซ้ายอีกนะครับตรงข้างๆผมนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับมาตรงนี้ก็จะมาถึงสถานีการเคหะแล้วนะครับนี่สถานีก็ยังสถานีนี้ก็ยังใหญ่สู้สถานีดอนเมืองไม่ได้นะครับสถานีดอนเมืองนี่ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองพอดีนะครับเพื่อบริการทั้งผู้ที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็เดินทางด้วยรถประจำทางทั้งหลายด้วยนะครับสำหรับสถานีดอนเมืองนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับก็จะมารีวิวพาทุกคนไปเที่ยวนะครับยาวไปจนถึงรังสิตนะครับสำหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่
ู่ฝั่งขาเข้าแล้วนะครับเริ่มจากดอนเมืองมานะครับก็ดูกันไปแบบชิวๆสบายๆครับว่าวันอาทิตย์รถจะยังไม่เยอะนะครับนี่ครับฝั่งขวาก็จะเป็นวัดหลักสี่นะครับสถานีหลักสี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีหลักสี่นะครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับสถานีนี้นะครับข้างหน้าก็จะมีสะพานข้ามแยกนะครับไปมีนบุรีไปรามอินทรานะครับนี่ครับส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าก็ยังตรงไปจนถึงบางซื่อเลยนะครับผมเลี้ยวขวามาออกนี่ครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็พาพี่น้องทุกคนมาดูถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมยังไม่ได้รีวิวนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นศูนย์ราชการนะครับสำหรับแจ้งวัฒนะนะครับก็จะเป็นศูนย์ราชการก็ที่เราเรียกกันติดปากหรือว่าได้ยินกันบ่อยก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับนี่ครับก็รู้สึกว่าเกาะกลางก็จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสำหรับถนนแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้พามาเลาะดูกันนะครับตั้งแต่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาถนนแจ้งวัฒนะนะครับศูนย์ราชการนะครับก็จะมาเจอการก่อสร้างรถไฟฟ้าเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าแบบคอมนะครับหรือว่าโมโนเรลนั่นแหละครับพูดแบบชาวบ้านก็แบบคอมนะครับคอมรางนะเป็นล้อยางนะครับไม่ใช่ล้อเหล็กนะครับรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับก็เป็นสายสีชมพูนะครับจากติวานนท์นะครับไปจนถึงมีนบุรีนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายนี้นะครับก็จะวิ่งอยู่เมืองรอบนอกนะครับก็จะไปถ่ายเทคนให้เข้าไปสู่ใจกลางเมืองนะครับตามจุดต่างๆนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งจะอนุมัติมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คงสร้างต่อไปอีกสัก 2-3 ปีก็น่าจะเสร็จนะครับก็มีโครงการใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีเหลืองนะครับก็มีให้เราได้อัปเดตกันอยู่เป็นประจำนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับนี่ก็จะพาน้องเลาะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับกล้องจริงๆจะพาไปจนถึงนู่นนะครับปากเก็บเลยนะครับแต่แบตเตอรี่มันอ่อนนะครับอาจจะไปไม่ถึงนะครับเอาไว้ช่วงวันหยุดครั้งหน้านะครับหรือว่าช่วงปีใหม่นะครับจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็จะพายาวไปทางเกาะเกตเลยนะครับ5แยกปากเกตทางนู้นนะครับก็จะข้ามสะพานพระราม4ด้วยนะครับแต่วันนี้แบตเตอรี่หมดนะครับไม่มีแบตสำรองนะครับก็เลยจะต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นทางด่วนนะครับขึ้นไปนู่นดาวคะนองบางนานะครับหรือว่าที่เราเห็นอยู่บ่อยๆบนทางด่วนนะครับที่บอกว่างามวงวานแจ้งวัฒนะนะครับก็มาลงตรงนี้นะครับหรือว่าจะไปเมืองทองธานีนะครับส่วนข้างหน้าตรงไปก็ไปได้นะครับเมืองทองธานีนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ